คือน้องๆครับคือมันอยู่ไม่ได้จริงๆไงครับคืออันนี้ผมมีถังฟลูอิดแทงค์ใช่ไหมคือผมจะทำปลอดเมจิกวันนี้ผมก็นั่งนึกว่าไอ้เหี้ยมันจะมีวิธีการอะไรที่มันจะสูบเลือดออกมาได้แบบง่ายๆบ้างอัตโนมัติบ้างทีนี้ผมก็เสือกไปเจอนี่ครับไลฟ์เอเซนต์ใช่ไหมก็มันเหมือนเป็นเลือดอ่ะทีเนี้ยผมก็ไปดูครับผมก็เซิร์ชไปผมเจอบลอดอีกอันนึงครับปรากฏว่าเนี่ยมันเอาอันเนี้ยเข้ามาเผาในนี้ได้นี่ไม่ได้แค่เป็นเลือดมาผมจำได้เพราะว่าผมเคยโดดลงไปในสเมลเตอร์แล้วอยู่ดีก็เจ็บแล้วอยู่ดีก็มีเป็นเลือดที่อยู่ข้างในผมก็เลยจับเลือดเนี่ยลงแทงนี้ครับพอลงแทงนี้ใช่ไหมมันก็อยู่ในแทงผมก็พยายามจะเอาไอ้ในแทงเนี่ยพยายามจะเอาไอ้ของในแทงเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปเติมในอาร์เธอร์ตรงนี้อาร์เธอร์นะฮะก็เนี่ยดูสิผมก็ปรับผมปรับถูกเลยนะเดี๋ยวดิมันต้องเอ็กซ์แทรคแล้วก็เอาเรสโตนออกเนี่ยคือมันไม่ลดลงเลยอ่ะ 5,900 เนี่ยมันไม่ลดลงเลยอ่ะเนี่ยไอ้นี่มันก็ยังกูขุดดินทำไมคือไอ้ตรงนี้มันก็ยังว่างอยู่อ่ะคือผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจจริงๆอ่ะโอเคผมเห็นละจริงๆเนี่ยไอ้เลือดอันเนี้ยมันชื่อว่า Life Essence ไงแต่ Blood ที่ผมดูเมื่อกี้มันเป็นของ Tinker Construct มันคือ Blood มันคือคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นแล้วมันน่าจะเอาใส่ตัว Blood Ultra ไม่ได้เซ็งเลยครับทีนี้โอเคไม่เป็นไรฮัลโหลสวัสดีครับนี่ Too Faster นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sky Factory 3นั่นเองเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นMagic Week นะครับก็คือเราจะดูเรื่องเวทมนต์กันวันนี้เราจะมาดูที่กลับมาดูที่ Blood Magic กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าผมน่าจะทำอะไรได้เยอะเลยนะครับผมเอาล่ะก่อนอื่นนะฮะอย่างแรกเลยที่ผมควรจะทำก็คือผมควรจะไปหยิบสโตนมานะครับลืมของคือเราจะมาทำสโตนอะไรสโตนนะฮะสแต็กหนึ่งใช่ไหมเราจะมาทำตัวนี้กันก่อนครับก็ผมไปดูใน YouTube มาบ้างนะก็ดูของคนดังๆอย่างเช่น Dirt Wolf อะไรพวกเนี้ยก็ได้เยอะเลยเหมือนกันนะครับสำหรับBlood Magic เราจะมาทำตัว Blank Slate จริงๆผมได้ Blank Slate มาเนี่ยผมจะทำอันอื่นเนาะมัน Device Digital นะครับก็เกิดจากตัวArcaneAge นะฮะซึ่ง Arcane Age เนี่ยมันใช้ตัว Redstone Bone Meal โคกัน Powder เดี๋ยวผมไปหยิบก่อนนะครับแล้วก็ไอตัวนี้มันใช้ทำใน Hill Fork นะครับแป๊บนะเอานะดูซิจะได้ไหมโอเคมาแล้วครับ1อันอันนี้คือเป็น Arcane Age นะฮะมันเป็นเหมือนกับวงแหวนเวทผงที่ว่าเขียนวงแหวนเวทอย่างนี้นะฮะก็วิธีการใช้งานของมันเนี่ยมันทำได้หลายอย่างนี่มาทำตัวนี้ก็ได้นะฮะอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็แต่อันแรกเลยคือเราจะต้องคลิกขวาโดยใช้ลิสโตบรรยากาศเป็นมุมแหวนเวทแบบนี้ดูเลยนึกถึงนี่เลยฟูลเมทัลอัลเคมิสต์นะฮะแล้วก็โยนแบงค์สเลตไปครับเอาบึ้ดเดือนนี่มาแล้วครับมอดนี้แม่งอลังการว่ะมอดนี้แม่งสร้างสรรค์มากเลยอ่ะจริงๆนะดูสิโคตรจะเท่มาแล้วครับตัว Device Sigil นะฮะตัวนี้มันคืออะไรตัว Sigil นี้มันไว้สำหรับบอกข้อมูลนะฮะของBot Ultra นี้นะครับว่าเป็นอะไรรวมถึงตัวเลือดที่เรามีอยู่ใน Bot Off นะฮะ Bot Off นี่มันจะเหมือนกับอะไรอ่ะของโบทาเนียก็คือจะเป็นตัว Banner of Mana หรือว่า Mana Tablet อะไรพวกนี้นะครับก็คือมันจะถือเลือดมันเหมือนเราถือเลือดไปด้วยไปไหนตอนไหนฮะผมไม่เรียกว่าเลือดด้วยกันผมเรียกว่า Life Essence ดีกว่านะผมจะได้ไม่สลับกับ Blood ที่ผมทำผิดไปคราวก่อนนะครับตัว Blood Sigil เนี่ยไอตัว Device Sigil เนี่ยมันจะบอกว่าอะไรมันคืออะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้ผมมีตัว Tier 1นะฮะตัวBlood Ultra Tier 1นะครับมันจุได้สูงสุด 10,000 แต่ตอนนี้ผมมีแค่ 3,800 อะไรประมาณนี้นะฮะเชดผมจิ้มนิ้วตัวเองเยอะเกินไปหน่อยครับของตัวแตกเลยทีเดียว
โอเคตอนนี้ผมมีตัว blank slate 2อันแล้วนะฮะผมจะลองทำ2ชุดกรอกอยู่2อันนะครับมันจะมีอันนี้ฮะที่ชื่อว่าที่ชื่อว่าอะไรวะที่ชื่อว่าตัว code of arm ครับผมนี่จะเป็นชุดกรอกอันนึงเนาะแล้วก็จะมีตัว blood letter pack นะฮะก็ปึ๊บขึ้นมารู้สึก2ตัวนี้มันจะมีความแตกต่างใช้งานแตกต่างกันเนาะจะใส่ที่ตรงชุดนะครับตัว blood letter arm เนี่ยมันจะเป็นชุดกรอกที่เดินเลือดเราตลอดเวลานะครับก็ตลอดเวลาที่เราใส่เนี่ยตราบใดที่เรามีเลือดอยู่เนี่ยมันก็จะเดินเลือดเราแต่รู้สึกว่ามันจะเดินไม่สุดนะเนี่ยเดี๋ยวผมรอผมเลือดหายไปก่อนมันจะเดินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีหัวใจเหลือแค่ครึ่งดวงปะถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้เหลือแค่2นะครับเหลือ3ละหายไป3หายไป4หายไป5โอเคแล้วมันจะหยุดนะครับพอเราหยุดรีเจนมันก็จะหยุดแล้วนะฮะทีเนี้ยมันก็จะมีไลฟ์พอยต์สโตเรจอยู่นะครับก็คือเก็บไว้อยู่ 3,400 แล้วก็เราก็สามารถเอามาคลิกขวาตรง blood outer ได้นะฮะจากเดิมที่มันมีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้มันมีอยู่ 4,600 ใช่ไหมกดคลิกขวาโดยใช้ blood letter แพ็คไปปุ๊บจะกลายเป็น 8,000 เยี่ยมไปเลยอีกอันนึงนะครับคือ Code of Arm นะฮะตรงนี้คือมันจะได้เลือดมาก็ต่อเมื่อผมลดเสียงก่อนแป๊บหนึ่งนะมันจะได้เลือดมาก็ต่อเมื่อเราฆ่ามอนนะครับผมฆ่าปุ๊บฆ่าเนี่ยล้มตายบาดเจ็บกันเป็น10ตัวบาดเจ็บล้มตายกันเพียบนะครับตรงนี้น่าจะประมาณนี้หรือเปล่าสมมุติค่าหมดแล้วนะฮะ1ชุดก็เช็คดูปุ๊บมี 2,000 แหมใช้ได้เลยสรุปแล้วก็คือเราสามารถได้เลือดมาแบบอัตโนมัติ2วิธีก็คือไปฆ่ามอนหรือว่าให้ชุดเกราะมันดึงเลือดมานั่นเองนะฮะนี่ๆๆอันนี้เอาเฮ้ยอยู่ไหนวะฝากเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมจะมาลองอัปเกรดตัวBot Arthur กันนะฮะมันรู้สึกว่ามันจะต้องใช้ตัว Blank Rune มั้งก็ Blank Rune อันหนึ่งใช้ Blank Slate 2 อันนะฮะแล้วก็ใช้เป็น Stone นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองทำดูเนาะแสดงว่าผมต้องใช้ Blank Slate ทั้งหมด8อันใช่ปะล่ะ Blank Slate อันหนึ่งมันสูบเลือดประมาณ 1,000 มั้งใช่ไหมเนี่ย 9,000 ละโอเคจากหมื่นหนึ่งมันหายไป 1,000 แสดงว่ามันสูบเลือดทีละ 1,000 ผมต้องการ16อันผมแสดงว่าผมต้องหาเลือดมาเพิ่มนะเอาล่ะทีนี้ผมมีตัว Blank Slate 20อันแล้วครับผมก็จะเอา Blank Slate เนี่ยเอาไปทำตัวนี่ครับ Blank Rune นะฮะโดยใช้ตัว Weak Blood Orb นะฮะผมมีอยู่ตรงนี้ก็ผมต้องทำกี่อันวะ8หนึ่งเอาเฮ้ยหายไปในทันทีหายไปทำไมมันไม่ให้กูอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย blood off อยู่ไหนอยู่นี่มาสินี่อย่าบอกว่ากูต้องทำทีละอันจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะผมมีแบงค์รูนมาครบแล้วทีเนี้ยวิธีการอัปเกรดของมันก็คือเราต้องวางประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ตรงกลางเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นบอทอาร์เธอร์ตรงกลางนะฮะอัลทาร์นะครับบอทอัลทาร์คล้ายๆอัลไทนะฮะพระเอกใน Assassin's Creed ภาค1ได้แล้วครับเป็นไทล์2นะฮะก็เราจะโยนตัวเลือดลงไปครับเอาเฮ้ยอันนี้มีเลือดเลยเหรอตรงอันนี้นั่งอีเลือดผมล้วนๆเลยครับเรียบร้อยฮะไทล์2ได้มาแล้วครับผมอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราได้เลือดมาง่ายๆไม่ใช่เลือดไลฟ์เอเซนต์มาง่ายๆเนี่ยก็คือเราจะต้องทำตัว Dagger of Sacrifice นะครับนั่นก็คือมันเป็นดาบที่เอาไว้บูชายันมอนสเตอร์นั่นเองรู้สึกว่าไม่ว่าตัวอะไรก็น่าจะได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวมันคอนซูมเลือดอยู่ประมาณ 2,000 LP มันคอนซูมไลฟ์เอเซนต์อยู่ประมาณ 2,000 LP ครับ
ก็น่าจะได้แล้วนี่ไงครับผม Dagger of Sacrifice นะฮะก็ขวาตรงนี้รู้สึกจะไม่มีอะไรมั้งสมมติผมถอนเลือดออกก่อนแล้วกันมันน่ารำคาญมากเลยเวลามันโดนดาเมจแล้วแตะอยู่นั่นแหละตรงนี้อยู่ที่1,600ใช่ไหมผมไปจับตัวอะไรสักตัวหนึ่งมาฮะลืมใส่ชุดเกราะเอ้ยลืมใส่ปีกไม่ใช่ปีกเขาเรียกว่าอะไร cover เขาเรียกว่าอะไรเจ็ตแพ็กนั่นแหละผมเอาตัวไหนมาใช้งานดีตัวฟินเนี่ยมันน่าจะมีเยอะแล้วใช่ผมมีฟินอยู่เอาจับฟินมาครับจากนั้นผมก็ซัดฟินให้ตายบนนี่ฮะปาบเรียบร้อยเมื่อกี้มีอยู่1,600ใช่ไหมเปิดมาปุ๊บ1,600กันหน่อยๆเองว่ะน่าจะต้องมอนที่มีเลือดเยอะถึงจะได้ไอ้นี่เยอะแล้วเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองทำตัวนี้ดีกว่าครับอ้าวเฮ้ยของไม่มีอย่างนั้นเหรอชาโคได้ไม่ยากตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับทำให้เราได้เปอร์เซ็นต์โบนัสในการที่เราจะเอาไลฟ์พอยต์นะครับไลฟ์เอเซนต์เนี่ยออกมาจากตัวนะฮะคือจริงๆผมเรียกว่าเลือดไปนั่นแหละก็จะได้จบเรื่องไปนะฮะวิธีการเอาเลือดออกจากตัวนะครับก็คือเดี๋ยวผมคราฟให้ดูก่อนมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะฮะจิ้มลิ้มเลยทีเดียวแล้วก็วางปากเข้าให้แล้วก็รู้สึกมันจะยังไม่ทำงานหรือเปล่ามันก็ทำงานอยู่เนาะมันจะเขียนว่าตัว current อะไรเนี่ย tranquility นะฮะ tranquility อยู่ที่0แล้วก็มีโบนัสอีก 20% นะฮะคืออะไรเอ่ยคือประมาณว่าผมต้องหาพื้นที่เพิ่มคือผมจะทำไอ้เนี่ยแต่บังเอิญว่า Blood Orb ของผมที่มีเนี่ยมันเลเวลไม่ถึงผมต้องทำเลเวลถัดไปนั่นก็คือ Blood Appreciate Blood Orb นะครับใช้ Red Stone Block อยู่ใส่เนาะให้มันเรียงตาม ID สินี่อ่ะ1อันครับตรงนี้ใช้อยู่อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคืออ่ะผมก็ไอเดียบันเจิดไงคือเอาอันเนี้ยแล้วก็ให้มันดูดของอัตโนมัติอะไรประมาณนี้แต่ดูแล้วผมน่าจะต้องปิดตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนนะฮะก็คือมันยังใช้ได้แหละไออุปกรณ์ของEnder IO นะครับก็สามารถใช้งานได้อยู่นะก็ตรงนี้มันจะดูดเลือดเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้มันจะดูดเลือดไป 5,000 LP นะครับก็ผมเรียกเลือดแล้วนะโอเคนี่เห็น sacrificial dagger ไหมฮะเนี่ยพอผมมายืนอยู่ใกล้ตัว incense altar เนี่ย incense altar เนี่ยมันจะกลายเป็นสีทองอย่างนี้นะครับแล้วพอผมกดปุ๊บกดเรียบร้อยครับเลือดผมจะไปเหลือแค่1ขีดนะฮะแล้วเลือดทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมาลงที่อาร์เธอร์ตรงนี้อาร์เทลตรงนี้นะก็มันก็จะดูดเลือดผมไปนะครับแล้วก็มันจะบวกเปอร์เซ็นต์ด้วยแหละว่าเดี๋ยวตอนนี้มันแค่บวกแค่20ไงผมรอทำนี่ได้แล้วนี่ไงมาเดี๋ยวเราจะมาทำอันถัดมาก็คือตัวไหนเนาะวูดพาร์ทนะครับฝาบมาละทำมาสักหน่อยนึงนะฮะอ้าวเฮ้ยเขามีอยู่แล้วดีกว่าเก็บโอเคนี่แล้วก็มันเหมือนกับว่ามันขยายพื้นที่นะฮะของไอตัวนี้นะครับตอนนี้มันเป็นบวก44แล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดผมทำอะไรลงไปหน่อยอย่างเช่นว่าขุดตรงนี้ยังบวก44อยู่ครับแต่แทงควอลิตี้จากสามเมื่อกี้36มันเหลือเป็น374แล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดผมเอาน้ำมาล่ะสักถังหนึ่งแล้วก็ปลูกซีดลงไปครับเดี๋ยวน้องๆ อาจจะงงปลูกผักทำไมพี่ไม่ปึบอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วครับ 57% ครับแทงควอลิตี้นะก็จากเดิมที่ผมได้ทีละหน่อยเนาะลองกดอีกทีหนึ่งปุ๊บ
ไลฟ์พอยต์ตอนนี้ไอก่อนหน้าที่ผมจะใช้ตัวแดกเกอร์มันมีแค่4955ใช่ไหมกดอีกทีนึงปุ๊บ 7,700 โอ้โคตรจะเยอะก็คือผมต้องตกแต่งตรงนี้ให้มันสวยงามนะฮะจากพวกพืชพันธุ์ทั้งหลายแหละนะฮะแล้วก็มันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของไอตัวนี้นะครับทำให้ผมสามารถได้เลือดมีโบนัสในการได้เลือดเยอะขึ้นนะฮะโอเคผมรู้วิธีการใช้งานไอ้บ้าบอนี่แล้วไอ้ตัวนี้คืออะไรเนี่ยไอ้ตัวนี้ไอ้หนังสือเนี่ยถ้าเกิดคลิกขวากลางอากาศเนี่ยมันจะเปลี่ยนเซตไทเออร์ของตัวอัลเทอร์นะครับก็ต่อไปเนี้ยตอนนี้ผมอยู่ที่ไทเออร์ที่2นะครับผมต้องเพิ่มไปเป็นที่ไทเออร์ที่3ผมก็เลือกเซตไทเออร์2 3นะครับแล้วผมก็กดชิปแล้วกดไรท์คลิกนะฮะที่ตัวนี้มันก็จะขึ้นนี่ให้โอ้ก็เท่เลยเดี๋ยวพึ่งนะผมสงสัยว่าด้านล่างนี่มันต้องมีอะไรด้วยหรือเปล่าปึ๊บแป๊บนะใช่ด้านล่างนี่มันต้องมีด้วยแสดงว่าผมต้องอัปเกรดเพิ่มเติมใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะดูเหมือนว่าผมคงจะต้องฟาร์มของอีกเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะตัว blank slate เนี่ยผมถึงจะทำตัวไอ้ level 3ได้ tile 3ได้นะครับก็เบื้องต้นผมมีไอ้ตัวนี้นะฮะตัว instant archer เนี่ยมันตอนนี้อยู่ที่โบนัส 60% แล้วนะครับผมเลือดนี่แทบเต็มอ่ะทีเดียวอ่ะเนี่ย 7,000 นะฮะแล้วก็มาเติมตรงนี้ใหม่แล้วกินข้าวทีนึงนะครับตัวโทสนี่เพิ่มดีมากเลยเนาะของแฟมฮาวิสเตอร์นะฮะ saturation มันสูงปรี๊ดเลยนะครับเลือดเต็มอย่างเร็วดูสินะฮะตอนนี้อยู่ที่ 5,700 ใช่ไหมประมาณ 5,700 5,400เดี๋ยวต้องรอตัว blank slate อันนี้เสร็จก่อนนะแล้วผมจะโชว์ให้ดูว่ามันขนาดไหนโอเค5 69ใช่ไหมเอาเลยนะผมจะลองเลยนะ1 2 3ปึ๊บหมดละเลือดขึ้นมา 2,000 เกือบ 3,000 เนี่ยเป็นไงโคตรจะเท่เอาล่ะก็เดี๋ยวผมคงหยุดแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาลองกันใหม่อีกทีนึงนะครับผมในเอพิโซดถัดไปเอาล่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมเอาล่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ